ครับผมไอนิทิศวันนี้ครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการไอเดียดี How to กล้องไหนกล้องนี้นะครับผมวันนี้เขินจริงๆนะฮะผมเพราะว่าแขกรับเชิญที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเนี่ยคือสาวสวยครับผมซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าเธอเนี่ยเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็เทคนิครวมถึงแง่คิดต่างๆนะครับผมงั้นเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับน้องหญิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อหญิงสมัชยามณีโชติช่วงค่ะกำลังจะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวสาขาธุรกิจสายการบินค่ะเป็นทั้งช่างภาพด้วยเรียนเก่งด้วยนะครับผมแล้วจุดเริ่มต้นนะครับผมหรือความสนใจในการถ่ายภาพกีฬาเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรก็ตอนปีหนึ่งอะค่ะจะมีเพื่อนเป็นนักบอลเยอะแล้วก็หนูก็ได้มีโอกาสที่จะไปแบบดูเพื่อนแข่งบอลอะไรเงี้ยก็เห็นตากล้องตามสนามก็ลองไปดูผลงานเขาดูว่าเอ้ยผลงานเขาก็น่าสนใจแอคชั่นภาพสวยดีก็เลยลองแบบมาถ่ายดูยิ่งตอนนั้นแบบมีกล้องเป็นของตัวเองด้วยแต่ว่าเป็นกล้องที่แบบว่ายังแบบใช้ถ่ายอะไรไม่ค่อยได้สวยก็เลยเอาลองมาถ่ายดูเหมือนแค่เป็นกล้องที่แบบใช้ถ่ายทั่วไปใช่แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นกล้องที่มือชีพมาใช้กันใช่ไม่ได้แบบถ่ายบอลโดยเฉพาะ อะไรเงี้ยค่ะกล้องถ่ายบอลโดยเฉพาะที่ต้องมีเฉพาะก็คือเหมือนแบบว่าไม่ได้โปรอะไรขนาดนั้นก็เป็นกล้องเล็กๆค่ะก็เลยเอาลองมาถ่ายดูครับผมก็เริ่มจากถ่าย D2 ก่อนก็เริ่มพัฒนาเรื่อยๆก็คืออบรมบ้างจนได้มาถ่ายไทยลีกทุกวันนี้ค่ะครับผมโหไม่ธรรมดาแล้วทำไมถึงชอบถ่ายภาพกีฬาก็ส่วนตัวคือชอบเพราะว่าส่วนตัวชอบกีฬาฟุตบอลเหมือนแบบแอคชั่นมันต่างกันมากค่ะเหมือนเวลาแอคชั่นสไลด์อย่างเงี้ยชอบก็เพราะว่าเหมือนจะมีเศษหญ้ากระเด็นหน่อยๆหรือแบบเอฟเฟคใช่เอฟเฟคเหมือนแบบมีช็อตดีใจเสียใจเหมือนแบบกอดโค้ชนู่นนี่นั่นมากอดแฟนบอลมาจับมือกับแฟนบอลชอบตรงนี้มากกว่าจะแตกต่างกันไอภาพกีฬาที่ว่าเนี่ยเป็นภาพประเภทไหนครับฟุตบอลฟุตบอลค่ะก็บางทีก็ได้ไปถ่ายฟุตซอลทีมชาติอ๋อฟุตบอลกับฟุตซอลใช่แค่2ประเภทนี้เท่านั้นนะฮะแล้วนี่น้องหญิงมีเทคนิคในการถ่ายภาพอย่างไรให้ออกมาสวยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าดูจากภาพแต่ละภาพของน้องหญิงเนี่ยมันดูมีความรู้สึกมากเลยนะเทคนิคเหรอก็เหมือนแบบเราก็ต้องมีสมาธิไปกับงานที่เราทำมากกว่าเราจะไม่เล่นโทรศัพท์ไม่วอกแวกอะไรเงี้ยเหมือนเราจะโฟกัสไปจุดที่แบบเราจะต้องถ่ายไปเลยเหมือนเนี่ยเหมือนเราส่องไปอย่างเงี้ยก็จะอยู่นะครับส่องอะไรครับเหมือนไม่ใช่สมมุติใช่สมมุติเหมือนส่องกล้องไปอย่างเงี้ยก็เราก็จะจดใจจ่อเราก็จะจ่อตั้งแต่บอลอยู่ตรงนี้จนเขาเตะไปตรงนี้ก็จะยิงรัวเลยยิงโฟกัสรัวเลยโอ้โหใช่แล้วค่อยมาเลือกกันทีหลังครับแล้วความยากในการถ่ายภาพประเภทนี้ครับมีอะไรบ้างก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องแสงของภาพอะค่ะเหมือนบางแมตช์ก็จะมีถ่ายระหว่าง6โมงถึง2ทุ่มอย่างเงี้ยก็ต้องปรับแสงจากสว่างมาเป็นกลางคืนก็จะยากหน่อยแล้วก็จะเป็นเรื่องของสปีดชัตเตอร์ค่ะเพราะว่าการถ่ายภาพเคลื่อนไหวมันจะยากกว่าการถ่ายภาพพอร์เทรททั่วไปเหมือนการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเงี้ยเราต้องปรับสปีดไปเรื่อยๆแล้วเหมือนเวลาเราโฟกัสอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะได้รูปที่สวยแต่ว่าภาพมันเบลอก็ทำให้เราเสียภาพนั้นไปอะค่ะประมาณนี้แล้วยิ่งนักบอลนี่วิ่งกันใช่วิ่งกันเร็วมากวิ่งกันแล้วก็ไม่รอกล้องเลย เราก็ต้องตามกล้องอย่างเดียวครับผมค่ะมาถึงกันที่นี่ดีกว่าอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ที่น้องหญิงใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะใช้งานยังไงอะก็มีกล้องอยู่2ตัวครับมีนิคอน D610 กับนิคอน D500 ค่ะแล้วก็มีเลน70-200มีเลนวายไว้ถ่ายแบบบรรยากาศกว้างๆอะค่ะแบบบรรยากาศแฟนบอลบรรยากาศแบบทีมของแต่ละทีมก็ถ่ายแล้วก็เลนฟิกไว้ถ่ายแบบต่อคนครับค่ะแล้วก็มีโมโนพอร์ตเป็นขาตั้งกล้องค่ะแล้วก็มีการ์ดรีดเดอร์ไว้แบบเสียบการ์ดส่งงานเข้าโทรศัพท์แล้วก็ลงเพจเลย
อุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยหรือว่ากล้องแต่ละตัวเนี่ยน้องหญิงได้ศึกษาเองนะว่าเราจะต้องเลือกตัวนี้เลือกแบบนี้หรือยังไงหรือว่ามีใครแนะนำมาก็ศึกษาเองก่อนแล้วก็พอศึกษาปุ๊บก็เลยไปถามพี่แบบพวกที่ชำนาญกล้องอะค่ะเขาก็แนะนำตัวนี้มาใช่ก็เลยแบบต้องจัดแหละต้องซื้อแหละอะไรอ่ะต้องซื้อแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ทราบมานะฮะว่าน้องหญิงเนี่ยไม่ได้เรียนถ่ายภาพใช่ใช่แล้วน้องหญิงเนี่ยมีวิธีการหรือว่าการศึกษายังไงเนี่ยให้ถ่ายภาพได้เก่งได้สวยแบบนี้ก็เริ่มเข้าอบรมพวกของนิคอนสคูลค่ะพวกถ่ายภาพสปอร์ตแอคชั่นถ่ายภาพกีฬาส่วนมากเขาก็จะเน้นพวกเนี่ยกีฬาฟุตบอลหนูก็เลยไปลงไปสมัครเพราะอย่างนี้นี่ก็เท่ากับว่าไม่ใช่ว่าช่างภาพทั่วไปจะสามารถเข้าไปถ่ายได้เลยมันก็ต้องมีเทคนิคมีการเรียนรู้ใช่ค่ะก็เหมือนแบบเวลาลงสนามอย่างเงี้ยบางอย่างที่เราไม่รู้จริงๆเราก็ถามพี่ตากล้องข้างๆเอาค่ะเขามีเทคนิคไหนให้ถ่ายออกมาได้สวยแบบนี้ใช่ก็มีเทคนิคนะครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยอะไรที่เป็นอุปสรรคสำหรับน้องหญิงเพราะว่าช่างภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะมีแต่ผู้ชายใช่ไหมใช่และเราเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวก็เล็กด้วยใช่ครับอะไรที่เป็นอุปสรรคอุปสรรคเหรอก็หนูตัวเล็กเนี่ยแหละอุปสรรคแล้วก็ จะเป็นในเรื่องของอากาศด้วยอากาศมันก็จะอ้าวบ้างมียุงบ้างแต่ก็แล้วก็มีพัดลมนะครับพัดลมเปล่าใช่แล้วก็เหมือนมียุงอย่างงี้ก็จะมีแบบโลชั่นทากันยุงฝนตกก็จะมีแบบผ้ากันฝนไว้กันกล้องแล้วก็กันตัวเราครับผมอยากจะให้น้องหญิงเนี่ยช่วยแนะนำนะสำหรับผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยที่อยากจะเป็นช่างภาพนะว่าจะต้องฝึกฝนอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็ต้องดูก่อนว่าเราชอบถ่ายภาพมากแค่ไหนแล้วก็ชอบถ่ายประเภทไหนอะค่ะเหมือนแบบหนูก็ชอบถ่ายฟุตบอลก็เลยรักในการถ่ายฟุตบอลแล้วเหมือนแบบใครที่อยากถ่ายเหมือนหนูนะก็ เป็นได้เลยแต่ว่าไม่ต้องมาเริ่มที่แบบเราอยากถ่ายไทยลีกเลยไม่ใช่ค่ะคือเริ่มตั้งแต่บอลเล็กๆเหมือนบอลโรงเรียนบอลสนามเล็กๆก็ได้ไปถ่ายได้เลยก็เราต้องฝึกฝนก่อนเก็บประสบการณ์ใช่เก็บประสบการณ์แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจก็ถ้าใจรักเราก็จะทำได้ดีแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องหญิงเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ FC หน่อยครับก็ฝากติดตามผลงานได้ที่เพจบอลไทยอิมเมจนะคะBALLTHAI เว้นวรรค IMAGE ค่ะเป็น Facebook Fanpage นะคะครับผมแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องหญิงมากเลยนะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่อยากที่จะเป็นช่างภาพนะครับคงจะได้รับวิธีคิดและก็เทคนิคต่างๆอย่างดีนะเห็นไหมครับว่าผู้หญิงสมัยนี้นะครับทำอะไรก็สามารถเก่งได้ไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมและน้องหญิงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกับรายการไอเดียดี How To ได้ใหม่ใน EP ถัดไปขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ